เอสดาคมขอบคุณครับสปอนเซอร์โหขอบคุณมากๆนะใครที่โดเนทมาให้เราซึ่งการที่คุณโดเนทมาเนี่ยก็เหมือนสนับสนุนรายการทำบุญสองเด้งให้เราได้ไปต่อได้ช่วยเหลือคนด้วยแล้วก็ได้ช่วยเหลือเราด้วยค่ารถเราด้วยค่าข้าวเราด้วยใช่เรากินจุมากเลยเพราะฉะนั้นนะฮะขอบคุณทุกๆคนนะที่ร่วมโดเนทมาขอขอบคุณเอสักดาคมค่ะศูนย์รวมพักเครื่องนะฮะยุค 5.0 แล้วของแท้แน่นอนนะฮะแล้วก็นี่ครับมีรายการใน YouTube ด้วย ชื่อรายการส่องอย่างเซียนนี่ค่ะภาพปิดตาจากแม่สีดาจันและหลายคนถามว่าแม่สีดาจันเนี่ยทำมาเป็นใครก็เป็นขนุนยืนตายพายเป็นไม้ขนุนยืนตายพายและเขาเรียกดวงวิญญาณเนี่ยชื่อว่าแม่สีดาจันติดตามได้เลยนะที่เพจเอสักดาคมมงคลอัศจรรย์วันนี้เรามีแม่สีดาจันมาให้บูชาเสริมพลังกันอีกถึง3แบบซึ่งทั้ง3แบบนี้ได้รับการปลูกเสกโดยเกจิคณาจารย์ทั้ง4ทิศถึง5วาระเช่นเคยโดยวาระแรกได้รับเมตตาอธิษฐานจิตเดียวโดยหลวงปู่ศิลาสิริจันโทซึ่งหลายๆคนที่นำไปบูชาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือวัตถุมงคลที่จะส่งเสริมดวงหนุนทรัพย์หนุนโชคทำให้การงานก้าวหน้าเจ้านายเมตตาโดยได้รับการยืนยันถึงความเฮงในเรื่องของโชคลาภมาหลายต่อหลายคนแล้วมงคลอัศจรรย์รับประกันถึงพิธีปลุกเสกและมวลสารพลังพุทธคุณดีๆครับแบบที่1แบบลอยองค์ซึ่งแกะจากไม้ขนุนตายพายโบราณเชื่อกันว่ามีเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่บูชาได้ในราคา 1,200 บาทแบบที่2แบบลอยองค์อุดผงที่โดดเด่นด้วยมวลสารจากพระผงสุริยันจันทาพระปิดตาหลวงปู่หมุนพระสมเด็จสัทธาบารมีหลวงปู่ศิลาและมวลสารอื่นๆเช่าบูชาได้ในราคา 1,500 บาทและแบบที่3แบบลอยองค์อุดผงตะกุดมหาชนวนโดยได้มวลสารจากตะกุดหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าแหวนปอกมีดนิ้วเพชรพระอิศวรหลวงปู่หมุนแหวนหลวงปู่ดูวัดสะแกและมวลสารพุทธคุณดีๆอีกมากมายให้เช่าบูชาในราคา 1,900 บาทซึ่งผมแอบกระซิบนิดนึงว่าทั้ง3แบบมีเหลืออยู่ไม่มากแล้วนะครับใครที่สนใจสแกน QR code LINE @และติดต่อมาที่มงคลอัศจรรย์ได้เลยครับขอขอบคุณอ้าปากค้างสตูดิโอค่ะนี่เลยครับใครอยากจะถ่ายทำรายการเป็นของตัวเองจ้ะผมจะบอกให้นะยุค9ยุค9เป็นยุคแห่งการสร้างตัวตนสื่อสารโฆษณาสร้างตัวตนครับผมกระแสโซเชียลใครมีคอนเทนต์ดีๆไม่มีทีมถ่ายทำไม่มีทีมตัดต่อตัดโปรดักชันยังไงล่ะนั่นน่ะสินี่คุณไม่ต้องทำอะไรเลยโทรหาอ้าปากค้างสตูดิโอจัดให้หมดโทรหาเราสิอ้าปากค้างสตูดิโอไปครับเขายืนอยู่แทบจะตรงหน้าน้องเลยค่ะผู้หญิงนี่นะขยับไปซ้ายนิดนึงนี่นะตรงนี้พี่นี่เขายืนอยู่ใช่แถวแถวนั้นเขาทำอะไรอยู่เขายืนเหมือนรำให้น้องเห็นแต่ว่าน้องไม่เห็นหรอกแต่ว่าเขายืนอยู่คือในยะอันเนี้ยหนูว่าความสัมพันธ์ของเขากับน้องอ่ะมันเคยมีความเป็นพี่เป็นน้องหรือเป็นเพื่อนกันมาอาจจะไม่ใช่พี่น้องแท้ๆก็ได้นะอาจจะเป็นคนที่สนิทกันเหมือนพี่น้องไม่ใช่สายเลือดแต่เป็นในลักษณะของผูกพันลองสมจิตของเขาลูกพูดจากเขาอ่ะพูดในใจได้ไหมพูดไปลอยๆเลยลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเขาต้องตอบไหมเขารำอยู่แล้วเขาก็มองหน้าน้องค่ะจะมารำอะไรตอนนี้ต้องการให้พูดหนูเห็นคำหนึ่งแต่หนูไม่รู้มันคืออะไรชื่อคนชื่อเมืองชื่อรัฐชื่ออะไรเขมราชอุ้ยเขมรนะเหรอเขมรไม่รู้หนูไม่รู้จักแต่ว่ามันคือเขมราชคำว่าเขมราชอ่ะคุณพ่อคุณแม่เคยไปเคยเกี่ยวข้องเคยอะไรไหมไล่ก่อนไล่ดูก่อนไม่เคยไม่เคยไม่เคยมีแต่มอนที่คาดว่าจะมีการเกี่ยวข้องถ้ามอนอ่ะหนูว่าเป็นผู้ชายไม่เกี่ยวครับนี่คือเรื่องนึงอืมคนละเรื่องแต่ไม่ได้เรื่องที่จะมาเกี่ยวกับน้องใช่รู้สึกถึงเขาไหมลูกจริงๆน่าจะรู้สึกนะอยากให้รู้สึก
ไม่เพราะว่าฟิลที่เขามาสื่อพี่เจเขาไม่ได้มาหลอกหรือเขาไม่ได้มาทำร้ายนะเขาพยายามจะมาสื่อสารพยายามบอกพยายามให้จำให้ได้พยายามให้แบบสื่อสารอ่ะเพื่อที่จะได้ปลดปล่อยเขาหลับตาได้ไหมสงสัยกันอืมๆเอาเลยพี่โอโอเคหลับตาแล้วค่อยๆมองมาข้างหน้าลองดูสิเราก็ทำใจสิหายใจลึกก่อนหายใจลึกสบายงั้นก็ต้องค่อยๆนะค่อยๆทำจิตใจสบายกับวางก่อนนะวางค่อยๆลงยังค่อยๆไม่ต้องเก่งนะแล้วลองนึกถึงสิ่งที่เขามาเนี่ยคนที่เขามาอําเราเนี่ยนึกถึงเขาเพื่อเราจะคุยกับเขาไงจะได้เคลียร์นะวันนี้เราจะได้เคลียร์กับเขาคุยกับเขาแต่ไม่ต้องกลัวค่อยๆหลับตาลูกปล่อยค่อยๆหลับตาแล้วลองนึกถึงเขาดิเขาอยู่ที่นี่ไหมถ้าเราสื่อสารกับเขาได้แล้วเอาใช้มือก็ได้กระดิกได้ไหม สื่อสารเขาได้ยังพยักหน้าก็ได้นะสื่อสารได้ไหมเชื่อมได้เปล่าได้แล้วนะเชื่อมนะแล้วเอาสภาวะนี้ไว้ลูกอย่าเพิ่งลืมตาลูกๆเดี๋ยวจูนเดี๋ยวต้องจูนกันใหม่ใจเย็นใจเย็นเมื่อกี้รู้สึกถึงอะไรลูกเหมือนมีคนมาจับตรงขาโอเคอ่ะหนูคีปสิ่งนี้ไว้เอาคงไว้เอาใหม่เริ่มใหม่นะโอเคเอาใหม่แล้วคงสนานนะแล้วหนูฟังพี่นะหนูฟังแล้วก็ทำตามไปอ่ะตั้งต้นใหม่หายใจเข้าลึกๆออกยาวลึกๆออกยาวแล้วก็เอาบอกเรียกเข้ามาค่อยๆคุยคำถามเนี่ยอยากรู้นะเราก็อยากรู้ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นอ่ะทำไมถึงมาทับแล้วชื่ออะไรลองที่ค่อยๆตั้งถ้าเราคงสภาวะนี้ได้เราก็สามารถพูดได้ตอบโต้เขาได้พูดออกเสียงเขาบอกว่าไงคุณเป็นใครหนูอย่าเพิ่งเลื่อมตามันเริ่มต้นใหม่เมื่อกี้นี้ความรู้สึกที่พอเราเชื่อมต่อไปได้หนูเห็นอะไรอยู่ลูกตอนที่หนูพยักหน้าว่าหนูเชื่อมเขาได้แค่รู้สึกว่าเหมือนเขาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะอยู่ข้างหน้าใช่ไหมตรงปลายเท้าตรงนี้เขาทำอะไรเขามาสัมผัสเราน่าจะสัมผัสตรงแถวนี้ค่ะเขาคุกเข่าหรือคิดว่าเขาคุกเข่าหรือว่าเขายืนคิดว่าเขาคุกเข่าอยู่คุกเข่ากับเราใช่ไหมแล้วในความรู้สึกเรากับเขาตอนนั้นเนี่ยมีความรู้สึกแบบเหมือนคนรู้จักกันหรือเหมือนนายกับลูกน้องนายกับบ่าวนายกับบ่าวความรู้สึกแบบไหนลูกรู้สึกเหมือนแค่เคยคุยกันมาก่อนนะความรู้สึกมีอย่างอื่นอีกไหมลูกไม่มีแล้วค่ะหลุดไปไงหลุดไปนิดอันนี้อาจจะเป็นความรู้สึกแรกในห้องนี้นะเดี๋ยวผมอาจจะลองขยับห้องไปอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันนะผมถามก่อนคุณแม่ตอนที่อยู่ห้องที่นอนอยู่ก็คือห้องที่คุณแม่นอนอยู่ด้วยค่ะเจอกันบ่อยไหมกับเรื่องนี้บ่อยอาทิตย์หนึ่งต้องมี3วันอาทิตย์หนึ่งมี3วันปกติเวลานอนจะนอนจับมือกันยังไงก็บางทีแม่ไม่จับบางทีแม่ร้อนเขาก็จับมาจับหน่อยจะอย่างเงี้ยค่ะจะอย่างเงี้ยจะจับอย่างเงี้ยตลอดเมื่อไหร่ที่ลูกสะกิดเราแป๊บเดียวอ่ะคือยังไม่ทันแค่หัวถึงหมอเนี่ยค่ะเหมือนยังไม่ทันได้หลับด้วยซ้ำอ่ะเขาจะอย่างเงี้ยถ้าแบบทีๆอ่ะแม่รู้แหละว่าโดนแล้วก็จะถามว่าใช่ไหมลูกใช่ไหมใช่ไหมอย่างเงี้ยใช่เราให้หยิกเขาก็หยิกได้เบาๆแล้วพอเขาหลุดเขาถึงออกมาคุยได้เขาถึงออกมาคุยว่าใช่ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวไปที่ห้องนู้นนะห้องนู้นเลยอันนึงไปครับเขาชอบไปห้องนู้นใช่ไหมใช่อ่ะงั้นเราไปห้องนู้นกันอ่ะอันนี้เป็นห้องที่เรานอนกันพ่อแม่ลูกอันนี้คุณพ่อนะสวัสดีครับสวัสดีครับซึ่งจริงๆนะคุณพ่อมีความรู้สึกที่เกิดขึ้นด้วยถูกไหมฮะตอนที่อยู่ห้องนี้ตอนนั้นเชื่อไหมตอนที่ลูกบอกว่าเจออะไรบางอย่างผมไม่เห็นไงผมไม่รู้สึกตอนแรกๆนะอืมแต่ลูกก็โดนบ่อยแต่ผมนอนเนี่ย
มันเหมือนกับเป็นเหมือนจริงอ่ะคือเหมือนก็มาจากปลายเตียงเป็นผู้หญิงขึ้นมาเรียกว่าฝันได้ไหมตอนนั้นมันก็หลับอยู่แต่มันไม่เคยเรายังใช้คำว่าครึ่งหลับครึ่งตื่นแล้วกันเหมือนรถอามด้วยเพราะเสียงผมเนี่ยเรียกแฟนผมแต่มันดังแค่อึ้งแค่นั้นเองเขาได้ยินกันหมดแม่ได้ยินแล้วแม่ได้ยินว่าอึ้งเนี่ยเหมือนละเมออ่ะพอเขาหลุดเขาตะโกนชื่อหนูขึ้นมาฮะตะโกนขึ้นมาชัดๆเลยแล้วเขาก็เลยเปิดไฟแม่งหนีมันหนีไปไหนคือยังไงตอนนั้นคือจับกันอยู่เหรอใช่ครับจับยังไงฮะไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยเขาขึ้นมาตรงผ้าห่มครับผมก็เอามือจับแล้วเขาดิ้นหนีครับผมก็จับอีกข้างหนึ่งจับอีกข้างหนึ่งจังหวะนี้เหมือนมันหลุดผมก็ลุกขึ้นเลยผมก็เรียกชื่อแฟนมันชัดเขาจะบอกช่วยหน่อยพอเขาหลุดเขาบอกช่วยหน่อยผมดึงผมมันหลุดเขาพูดอย่างเงี้ยปกติผมไม่เคยเป็นครับนี่คือครั้งแรกที่เกิดขึ้นครั้งเดียวเลยที่เจอครั้งเดียวที่เจอครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องที่เกิดขึ้นเกิดเหตุคือห้องนี้ขออนุญาตนะครับมันนิกามาดูดีกว่าหนูว่าแล้วคืนนี้ไปเปิดโรงแรมนอนโอ้โหยืนกันสลอนเลยอ่ะเอาจริงเออทำไมถึงอยู่นี่ล่ะยืนกันสลอนเลยพี่เจเยอะว่ะรวมไว้อ่ะค่ะรวมมีสวดมนต์บ่อยนะนั่งสมาธิสวดมนต์เออผมตกใจนะน่าจะมี5ถึง6ใช่5รู้สึกอย่างนึงค่ะเมื่อกี้เพิ่งเป็นรู้สึกเหมือนกำลังจะถูกทำให้อยู่ในภวังค์และปวดหัวแล้วมันเกรงตั้งแต่บ่าลงแขนเป็นบ่อยเป็นใช่ไหมใครจะเป็นวันโกนที่จะบอกกับแฟนนะที่เป็นแล้วแบบเป็นจนผมรู้ว่าผมเป็นความดันใช่ มันอาการเหมือนคนเป็นความดันน่ะไม่เป็นใครส่งมาอันเนี้ยมันเกี่ยวกับไอ้ตัวที่กระโจนใส่พี่เจแล้วมันเกี่ยวกับผู้หญิงที่ไม่ได้เป็นผู้หญิงที่มารำให้น้องดูอีกตัวหนึ่งที่เรายังไม่เคยเห็นครับผมยาวมากเลยใช่ไหมคะที่ขึ้นมาอำพี่น่ะใช่ผมเหมือนกระเซิงเหมือนคนไม่ได้หวีนั่นแหละที่ผมกระชากทำไมตัวนี้มาจากไหนอีกตัวเนี้ยหนูเห็นอยู่ในห้องนี้ตัวนี้นะแล้วก็พยายามส่งอิทธิพลบางอย่างกับเจ้าของบ้านซึ่งไม่เกี่ยวกับน้องนะอันเนี้ยตัวเนี้ยไม่เกี่ยวกับน้องนะคนละตัวกันนะเพราะคนที่อําน้องน่าจะเป็นผู้หญิงที่มารำให้น้องดูมากกว่าตอนนี้เนี่ยเรามีผู้ชายร่างใหญ่ที่พยายามจะกระโจนใส่พี่กระโจนเข้ามาทำอะไรบางอย่างซึ่งตัวตนเนี้ยเรายังไม่รู้ว่ามาจากไหนใช่ค่ะไม่รู้ว่ามาจากไหนแต่แต่งตัวลักษณะคล้ายเป็นทางมอญฮะส่วนอีกตนหนึ่งคือที่อยู่กับน้องและอีกตนหนึ่งผู้หญิงผมยาวอันนี้ก็คืออยู่ในบ้านหลังนี้อยู่ในห้องนี้ค่ะรวมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ถูกต้องแล้วก็ผู้ชายที่เป็นชุดขาวด้วยหนูมองผู้ชายชุดขาวเนี่ยเขามาพร้อมๆกันกับผู้หญิงที่มาอำน้องครับอันนี้นะผมสงสัยนะพี่โอท้ายคำตอบได้ก็บอกหน่อยนะหรือมณิกาค่ะสิ่งที่อยู่ในนี้นี่คือโคตรของโคตรสุดยอดแล้วนะเนี่ยไม่กล้าแกะเลยไม่กล้าแกะไงหนูถึงกล้าส่งองค์เห็นชื่อแล้วทำไมสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นกับน้องหรือเกิดขึ้นกับคุณพ่อหรือเกิดขึ้นที่อยู่ในห้องเนี้ยเขาถึงอยู่กันแบบเหมือนปาร์ตี้เลยอ่ะเออทำไมถึงเขาถึงทำแบบนั้นได้เขาไม่ได้กลัวพระเลยอ่ะพี่เจแล้วพระเหล่านี้ต่อให้เป็นพระดังก็จริงอ่ะแต่พลังงานมีนะคะดีด้วยนะแต่แสงสว่างที่มันจะเป็นการปัดเป่าขจัดที่มันปัดเป่าจริงๆอ่ะครับมันไปไม่ถึงกลุ่มนั้นอ่ะหรือมันต้องถูกบูชาถูกสวดมนต์หรือถูกถือศีลถึงจะมีพลังหนูคิดว่าน่าจะต้องเป็นแนวเอาออกมาใช้งานผมถามต่อคุณพ่อสวดมนต์มากี่วันแล้วกี่ปีแล้ว2ปีแล้วครับผม2ปีตลอด2ปีคุณพ่อสวดคุณแม่สวดไหมสวดค่ะสวดคุณลูก
แล้วแต่แล้วแต่ผมเรียกสวดปุ๊บแล้วเจอเขาเลยไม่อยากสวดก็เลยไม่อยากสวดปกติแล้วคนสวดมนต์แล้วมีดวงวิญญาณมาเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะพี่เจครับเขามารับส่วนบุญอยู่นะเขามารับส่วนบุญอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยอย่างความเป็นน้องหรือเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็ตามเนี่ยครับคือเป็นสภาวะของอาจจะมีเซนต์อ่อนๆมีเซนต์ไกลๆที่สามารถรับรู้และสื่อได้พอมีเซนต์ไอ้พวกนี้เขารู้เนี่ยเขาอ่านง่ายแล้วสิก็ทำยังไงก็ได้ให้เขารับรู้มากวนมานู่นมานี่เพราะสิ่งพวกนี้มันไม่ได้รับรู้ว่าเอ้ยฉันอยากเอาอ่ะฉันอยากกินฉันอยากได้ครับบุญกุศลนั่นแปลว่าตอนที่เขาสวดมนต์อยู่ทุกคนก็สวดอยู่ต่อหน้าหิ้งพระอันนี้คุณพิจารณานะว่าต่อให้สวดต่อหน้าหิ้งพระเลยผีก็ยังมาอยู่ในบทก็มาอ่ะแปลว่าตอบโจทย์ก่อนว่าทำไมดวงวิญญาณถึงเข้ามาในบ้านได้ทั้งที่เราก็มีพระนั้นแปลว่าเจ้าที่ไม่สามารถกันได้สิอย่าลืมพี่เจสื่อมายังไม่เจอเจ้าที่เรายังไม่เจอสิ่งที่ป้องกันไม่ให้ดวงวิญญาณเข้าหรือตีจู้อยู่ข้างล่างกูจะไม่ขึ้นข้างบนอันนี้ก็เป็นตรรกะที่แปลกของพลังงานไม่ตีจู้ดูแลทั้งบ้านเอาผมเคยได้ยินมีคนบอกตีจู้อยู่ข้างล่างไม่ขึ้นข้างบนเออนี่นี่อะไรก็ตะกับไม่ไปขึ้นขึ้นใช่ไหมเจอก็ขึ้นเออผมเคยอ่ะโอ้โหทำรายการมา 3-400 เทปนี่เจ้าที่ไม่ขึ้นเจอหลายคำตอบมาอยู่ในข้างล่างเออโอ้น่ารักมากเลยเจ้าที่เอางี้แปลว่าดวงวิญญาณเข้าได้เข้าได้ตอนที่พ่อกับแม่เนี่ยสวดมนต์เนี่ยเชิญหรือจะแผ่เขาก็มารับปกตินั่นแหละอย่างที่ผมบอกแต่พอดีเรามีเซนต์มีอะไรที่สื่อสารกับเขาได้ครับแต่ด้วยนิสัยด้วยสันดานของผีเนี่ยเราพูดอย่างนี้นะครับบางตัวเนี่ยมันพอเราสวดทุกวันติดอกติดใจไงเหมือนเราให้อาหารสัตว์ที่เป็นสัตว์จรจัดเนี่ยเราให้เขาจะติดบ้านเราเขาก็จะมากินเรื่อยแต่เราไม่รู้นิสัยเขาจริงๆมันกัดเราก็ได้อันนี้พวกเนี้ยวิญญาณพวกนี้ก็เหมือนกันครับเขาไม่ได้เพราะเราไม่ได้เลี้ยงเขาตั้งแต่เล็กไม่ได้คุ้นเคยนู่นนี่นั่นเหมือนสัตว์นะอันนี้แค่เปรียบเทียบเพราะฉะนั้นการที่เขาจะเข้ามาหรือมาก่อกวนเราเนี่ยก็เป็นไปได้อันนี้คนละเคสกับน้องนะแยกก่อนครับแยกเคสนะของน้องนะครับส่วนผีไอ้ที่มาเนี่ยอย่างที่สื่อสารเนี่ยมันก็อีกส่วนนึงนะคราวนี้นี่ในส่วนของน้องหนูนอนตรงไหนลูกริมซ้ายสุดเลยค่ะริมนู้นเลยนะหนูนอนบริเวณนี้มาแล้วก็ออกมาสื่อสารแล้วใครอยู่ที่เนี่ยเนาะออกมาดีๆมาคุยมาสื่อสารแล้วกับเจ้าของบ้านจะได้คลี่คลายนะว่ามีอะไรบ้างบ้านนี้เราจะไม่มีการบังคับกันเนาะเนี่ยตอนนี้น้องเขาก็กำลังทำสมาธิสื่อสารอยู่ออกมาสื่อสารกับน้องดีๆคุณแม่จับมือลูกเลยจะได้อุ่นเขาตอบยังลูกมาจากไหนถามเขาสิยังไม่ตอบเห็นหน้าเขาไหมไม่เห็นแต่รู้เขาอยู่ตรงไหนข้างๆเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหรอกหนูพูดออกเสียงได้นะเป็นผู้หญิงผู้ชายคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเขาตอบไหมลูกไม่ตอบด้วยตอนนี้อยู่ข้างๆหนูกี่ดวงวิญญาณลูกมีกี่ดวงจิตลูกสองมีสองอีกดวงหนึ่งเป็นผู้ชายและอีกดวงเป็นอะไรเอ่ยผู้หญิงค่ะเป็นผู้หญิงแต่ผู้หญิงเราเห็นไหมว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงเขาพยายามบอกแต่ว่ามันเบามากเลยค่ะอ๋อเขาพยายามพูดกับหนูแต่เสียงมันเบาเขาพยายามสื่อสารแต่เสียงหนูจับกับเขาไม่ได้ใช่ไหมหนูอย่าเพิ่งลืมตานะได้ยินแค่คำว่าช่วยอะค่ะแล้วเสียงมันก็หายไปแล้วได้ยินคำว่าช่วยนะเอาละตอนนี้เขาสื่อสารว่าอะไรบ้างครับตั้งแต่ตอนต้นเลยหนูรู้สึกถึงทั้งดวงวิญญาณของผู้หญิงและผู้ชายถูกไหมคะลูกสองดวงฮะคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือคำที่เขาพูดมาเนี่ยเป็นคำทีละคำมีคำว่าช่วยไม่รู้ด้วยช่วยอะไรแต่นี่คือสิ่งที่น้องสัมผัสได้ความรู้สึกของอเมริกาหนูเห็นอะไรเมื่อกี้นี้เมื่อกี้หนูเห็นผู้หญิงกับผู้ชายยืนอยู่ตรงหน้าน้องเลยค่ะแต่ผู้ชายจะยืนแทบจะยืนอยู่บนปากน้องอยู่แล้วอ่ะ
ผู้ชายเนี่ยแต่งตัวคล้ายชุดขาวพอเห็นชัดๆแล้ว มันเหมือนคล้ายพราหมณ์แต่ว่ามันรุ่ยร่ายอ่ะครับแล้วก็มันหลุดรุ่ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยก็ยืนอยู่บนเตียงเหมือนกันครับยืนแล้วก็จ้องหน้ามาที่น้องแต่ไม่ได้มาเอาเรื่องมาเอาความนะคะแต่เขาแค่อยากมาขอความช่วยเหลือครับการที่เขาพยายามสื่อสารผ่านน้องโดยการพยายามหนูใช้คำว่าพยายามยืมร่างน้องหรือพยายามที่จะเข้าแฝงร่างน้องโดยที่อาการคล้ายโดนอัมคุณกำลังจะบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนเวลาน้องนอนนี่ไม่ใช่อัมมันเกือบจะผ่านหรือเกือบจะแฝงต้องการผ่านร่างเพื่อที่จะให้น้องรู้เห็นเหตุการณ์หรือรู้เหมือนสิ่งที่เขารู้เพื่อให้น้องช่วยเขาเพราะว่าในอดีตทั้งสองคนนี้เคยมีบุพกรรมบางอย่างร่วมกับน้องแล้วก็อีกภาพตัดมาเป็นผู้หญิงคนนี้รำและผู้ชายที่เป็นพราหมณ์คนนี้นั่งหันหลังให้แต่ส้มจำได้ว่าเป็นเขาภาพที่ส้มเห็นน่ะมันเหมือนกับเขาอะอยู่ในปรัมพิธีอะไรบางอย่างแล้วมันเกิดเหตุการณ์อะไรไม่รู้เกิดขึ้นซึ่งส้มไม่เห็นภาพทำให้เกิดการเสียชีวิตหรือการนองเลือดในเหตุการณ์วันนั้นในวันนั้นอ่าฮะและมีการสัญญากันก่อนหน้านั้นว่าจะร่วมทุกข์ร่วมสุขเป็นตายด้วยกันแล้วยังไงแล้วมันกลายเป็นพันธสัญญาว่าแสงสว่างที่เขาเห็นณตอนชาติปัจจุบันที่เขาติดตามมาทุกภพทุกชาติตลอดเนี่ยคือน้องสิ่งที่เขาติดตามน้องมาเนี่ยมันไม่ใช่เพิ่งมาติดตามชาตินี้อย่างจริงคุณกำลังจะบอกว่าน้องเนี่ยไปเกิดในแต่ละชาติอยู่แล้วแต่บุคคลเนี่ยไม่ยอมไปเกิดไม่ยอมไปเกิดเพราะฉะนั้นเมื่อน้องเกิดมาในชาติหนึ่งเขาก็ตามมาค่ะเขาเกิดมาชาติหนึ่งก็ตามมาจนวันนี้เกิดมาในชาตินี้เขาก็ตามมาใช่ตามมาเพื่ออะไรตามมาเพื่อทวงคำสัญญาคำสัญญานั้นแปลว่าทุกครั้งที่เขาตามมาเขาก็ทวงคำสัญญาใช่คือเขาพูดมาเมื่อกี้พร้อมกันว่าปลดปล่อยเราปลดปล่อยเราเราในที่นี้ไม่ได้แทนตัวเองว่าเราแต่หมายถึงทั้งคู่ปลดปล่อยทั้งคู่ใช่พนักงานนี้มันถูกผูกกันไว้ใช่เขาแค่ต้องการให้ช่วยบางอย่างใช่ค่ะจริงก็ไม่รู้เขาจะเอาอะไรนะเพราะว่าผมก็ช่วยทุกวิธีทางแล้วอะเพราะว่าคำว่าช่วยเนี่ยก็คือแม้กระทั่งเอาพระมาเอาพระจีนมาหมดแล้วคราวนี้เอาคนเห็นผีมาผมไม่รู้นะถ้าพูดถึงคำว่าพันธสัญญาต้องแต่การแก้ครั้งที่1ครั้งที่2เนี่ยตอนเอาพระมาเนี่ยมีการสื่อสารเพื่อจะตัดพันธสัญญานี้กันบ้างไหมไม่มีเพราะพระเขาก็ไม่เห็นพระเขาก็ไม่เห็นมีไหมฮะตักบาตรข้างหน้าว่าที่หลวงพี่ที่เขามาหน้าบ้านว่าที่เราเหมือนทำสังฆทานให้เขาอะแล้วให้เขาพูดที่เหมือนกับว่าให้ไปผุดไปเกิดอะไรให้ไปผุดไปเกิดแต่ไม่มีการตัดพันธสัญญาบางอย่างหรือคำสัญญาบางอย่างตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าอะไรว่าติดอะไรใช่เขาบอกให้ทำบุญก็ทำวันนี้ผมเอางี้รายการเนี่ยผมบอกตรงนะพอเป็นเรื่องอดีตชาติมันจับต้องไม่ได้แต่มันก็ไม่เสียหายที่จะลองวันนี้ถ้ามันมีเรื่องของพันธสัญญากันเกิดขึ้นมาจริงๆจะต้องทำยังไงแต่เนี่ยเขารู้แล้วสองคนเขารอสองดวงจิตเขาก็รอแล้วเขารอแล้วพอรอเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะแก้ปัญหาเดี๋ยวน้องกับคุณแม่กับคุณพ่อเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะขึ้นทูบกันแล้วเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวไปเอาของเขาเรียกว่าส่งดวงวิญญาณแล้วส่งมีหลายๆคนเนี่ยดูรายการแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นเรื่องของไทยอ่ะจีนเข้ามายุ่งได้เหรอหรือเป็นเรื่องของมันไม่มีเชื้อชาติพี่เจมันคือพลังงานทุกศาสนาคือสากลคือการสื่อสารใช่ผมคนไทยนะครับใช่งั้นเวลาใช้เนี่ยถึงจะเป็นภาษาจีนแต่เราก็ยังใช้ภาษาไทยหรืออะไรสื่อสารในเอาคิดง่ายๆชั่วโมงเนี้ยเวลาคุณแก้อะไรเนี่ยของอิสลามคุณก็ใช้พุทธแก้ไม่ใช่พุทธแก้ใช้พิธีกรรมแก้เพราะนั้นวิธีการคล้ายๆกันเพราะนั้นการแก้เนี่ยมันคือพลังงานเรากำลังเคลียร์พลังงานเราไม่ได้เคลียร์ศาสนานึกออกไหมเพราะนั้นเข้าใจตรงกันอย่างนี้นะวันนี้ผมไม่รู้ถ้ามีสัญญาเขาต้องการอะไรตอนนี้ปลดปล่อยเขาจากพันธสัญญาที่เคยรับปากว่าจะร่วมเป็นร่วมตายกับเขาทุกพบทุกชาติตลอดไปโดยการตั้งจิตอธิษฐานแล้วกล่าวว่าเราขอยุติ
ติพันธสัญญาคำมั่นสัญญาผูกพันในบุพกรรมทุกอย่างกับเขาสองคนและขอปลดปล่อยดวงวิญญาณเขาทั้งสองคนให้เป็นอิสระจากอำนาจของเราการจะสื่อสารตรงนี้ได้เนี่ยหนูต้องตั้งจิตให้มั่นจริงๆนะเพราะการที่จะปลดบางสิ่งบางอย่างมันไม่ง่ายมันไม่ง่ายจิตต้องไปให้ถึงให้แตะจริงๆถ้าแตะปุ๊บหลุดเลยนะคนที่เขาง่ายเนี่ยเขาปฏิบัติมาเนี่ยเขาง่ายมากเขาโป๊ะปุ๊บหลุดเลยตาเนี่ยมันอยู่ที่หนูแหละหากเคยมีบุพกรรมหากเคยมีบุพกรรมร่วมกันร่วมกันกับดวงวิญญาณกับดวงวิญญาณที่ตามพยายามสื่อสารกับข้าพเจ้าที่ตามพยายามสื่อสารกับข้าพเจ้าทั้งสองดวงวิญญาณทั้งสองดวงวิญญาณหากมีพันธสัญญาใดหากมีพันธสัญญาใดหรืออำนาจใดหรืออำนาจใดที่ผูกพันที่ผูกพันยึดมั่นยึดมั่นท่านทั้งสองท่านทั้งสองไว้กับข้าพเจ้าไว้กับข้าพเจ้าข้าพเจ้าข้าพเจ้าตัดขาดตัดขาดยกเลิกยกเลิกให้สัญญาต่างๆให้สัญญาต่างๆจงเป็นโมฆะจงเป็นโมฆะจากนี้จากนี้และตลอดไปและตลอดไปในเบื้องหน้าในเบื้องหน้าตลอดกาลนานเทอญตลอดกาลนานเทอญสิ่งที่เห็นเนี่ยคือมีการต่อรองกันหลายอย่างถูกไหมพี่โอก็คือว่าเอาหลักๆก่อนตั้งแต่ตอนที่พี่โอทำพิธีเซ็งโปยไม่ผ่านคำว่าไม่ผ่านคือเขาไม่ยอมหรือยังไงไม่ยอมก็คือที่เราสื่อสารเนี่ยเราเชิญพระอาจารย์มาเพื่อเป็นพระอาจารย์นะครับเหมือนท่านเป็นตัวกลางให้ครับเพื่อจะได้เคลียร์ระหว่างสองฝ่ายทีนี้พระอาจารย์จะสื่อสารให้เราเขามีอะไรเราจะเอาดวงวิญญาณเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็อยู่แล้วแต่พระอาจารย์เลยพระอาจารย์จะตัดสินใจเองว่าจะส่งไปไหนตอนนี้เราใช้วิชาคือเจ้าแล้วเดี๋ยวเจ้าก็จะนำพาไปอยู่ที่ภพภูมิเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีตอนแรกที่ทำตั้งแต่ขั้นตอนแรกเนี่ยคือขั้นตอนหนึ่งเสร็จแล้วพอเขาไม่ยอมก็ต้องเกิดอีกขั้นตอนหนึ่งขึ้นมาก็คือมีเรื่องของการแม้ทั้งโรยเกลือถูกไหมฮะอันนี้คือต้องการจะชำระให้หมดชำระบ้างใช่เคลียร์ก่อนเลยเคลียร์หมดแปลว่าเมื่อสักครู่นี้คือการเคลียร์ทุกดวงญาณที่เราเจอมาทั้งหมดใช่ค่ะฮะแต่สุดท้ายตอนเห็นตอนที่น้องป่วยไหมเห็นดวงญาณไม่ยอมไม่ยอมมันไม่ยอมอยู่ดีอ่ะเออคือหนูเห็นอะไรหนูเห็นว่าเขายืนจ้องน้องอยู่ข้างหลังน้องทั้งคู่เลยเหมือนไม่ยอมปล่อยซึ่งไม่รู้ว่ามันจะเกี่ยวกับสตอรี่ที่หนูเห็นเพิ่มหรือเปล่าหนูเห็นอะไรสิ่งที่หนูเห็นเพิ่มคือหนูรู้เรื่องราวมาเพิ่มเติมคุณแม่มาฟังด้วยกันคุณแม่มาฟังด้วยกันอันนี้เป็นอดีตนะคะไม่เกี่ยวกับน้องในปัจจุบันนะอันนี้คือสิ่งที่มันเป็นอดีตไปละคือในอดีตเนี่ยน้องเหมือนมีพี่น้องซึ่งเป็นอารมณ์เหมือนฝาแฝดพี่น้องคู่กันพี่น้องคู่นึงฝาแฝดคู่นึงเลยแล้วเหมือนอารมณ์ว่ามีผู้ชายคนนึงเป็นพรามมาปิ้งปังไม่รู้มาทำอะไรจริงเหรอเนี่ยใช่โอ้โหผมดูละครเยอะไปไงผมก็เลยคิดถึงเรื่องนี้เออแต่มันไม่ใช่ละครนะแต่อันนี้มันเป็นสตอรี่ที่เห็นอันนี้น้องอันนี้ผู้ชายมาใช่แล้วมันมีพิธีกรรมอะไรบางอย่างไม่รู้เกี่ยวกับศึกสงครามหรือเปล่าหรือเกี่ยวกับอะไรบางอย่างที่มันมีเรื่องของความเป็นความตายเข้ามาเกี่ยวตัวน้องเนี่ยเหมือนกับจริงๆน้องต้องเป็นคนที่ถูกส่งไปไปไหนไปทำพิธีไปบูชายัญไปทำพิธีไปประกอบพิธีกรรมไปทำอะไรบางอย่างโยนทางการดึงตัวไว้ประมาณนั้นซึ่งน้องเป็นชนชั้นสูงนะคะแล้วมันเหมือนกับว่าน้องอ่ะส่งไม่รู้น้องสาวหรือพี่สาวตัวเองอ่ะไปแทนเหมือนมีการสลับตัวกันขอให้สลับตัวกันแล้วเหมือนรับปากว่าจะร่วมเป็นร่วมตายจะไม่
เขาเรียกว่าไม่ทิ้งอ่ะจะร่วมเป็นร่วมตายแต่กลับแต่กลับส่งอีกคนนึงไปมันเลยกลายเป็นในลักษณะที่คือส้มไม่เห็นเหตุการณ์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะพี่เจแต่หนูรู้ว่าสุดท้ายมันมีคนตาย2คนเนี้ยแต่น้องอ่ะรอดเขาเลยไม่ยอมใช่ฮะเพราะนั้นเซ้งโปยที่น้องเห็นไหมฮะว่าออกหลายๆอย่างหลายๆหน้าปรมาจารย์ทั้งหัวเราะทั้งยังบอกว่ามันไม่หมดถูกไหมพี่โอแล้วเมื่อกี้สุดท้ายต่อรองด้วยอะไรทำไมถึงหมดเมื่อกี้เพิ่มอะไรไปครับกระดาษไปกระดาษอะไรอ่ะจริงๆแล้วกระดาษเนี่ยก็คือใบเบิกทางนี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยอ้อต้องให้ใบเบิกทางเขาเพื่อใบกระดาษเนี่ยจะนำพาเขาไปนั่นแหละมันเป็นการเบิกทางบุญไหมหนูว่ามันน่าจะเป็นในยะที่มีลักษณะคล้ายกันเป็นการเหมือนซื้อทางฉันยังไม่สามารถไปได้ถ้าไปแค่นี้ใช่ขออีกหน่อยนะอะไรอย่างลักษณะแบบนั้นไหมใช่ดวงวิญญาณทั้งสองดวงวิญญาณเนี้ยค่ะเขาไม่ได้อยากอาฆาตพยาบาทอะไรน้องเลยนะแต่ว่าทุกอย่างที่ดึงเอาไว้เนี่ยมันเป็นพันธสัญญาในคำที่มันกำกวมในคำสัญญามันก็เลยทำให้ความยึดติดเกิดขึ้นเมื่อมีความยึดติดเกิดขึ้นแล้วอะค่ะมันเลยทำให้เขาอะพยายามที่จะสื่อสารกับน้องให้รู้เรื่องเหมือนปลุกขึ้นมาในโลกของวิญญาณว่าเธอมาคุยกับฉันสิฉันอยู่นี่ฉันอยู่ตรงนี้ทำไมเธอไม่รักษาสัญญาทำไมเธอทำแบบนี้แล้วทำไมเธอไม่ปล่อยฉันสัจวาจาสมัยก่อนเนี่ยคือที่สุดแล้วนะคะครับลองเช็คดูทำสมาธิแล้วลองนึกถึงสองดวงจิตตรงนี้ยังอยู่ไปหายยังไงเอาใช้ตัวเองเลยนี่ข้างหน้าเจ้าไปหลับตาลองดูซิว่ายังไงเอาความอันหงายอันนะทำไม่มีแล้วเออเป็นไงหงายหัวเราะครับเก็บเจ้าอยู่หัวเราะกระดาษยังไม่หมดเลยยังไม่หมดต้องรอจริงๆต้องรอไฟหมดปรมาจารย์นะถ้าสองดวงจิตดวงยาไม่อยู่แล้วก็ความอันหงายอันหงายครับไอ้ความยังไม่เคลียร์ต้องรอไฟหมดไม่งั้นจะออก3ไม้ยังรอครับต้องรอครับอย่าต้องรอครับตอนนี้นะเหมือนจะเคลียร์ง่ายนะแต่ไม่ง่ายนะพี่แต่ไม่ง่ายนะเมื่อกี้นี้เนี่ยคือเขาไม่ยอมนะครับไม่ยอมยังไงก็ไม่ยอมค่ะตอนนี้เราใช้นักพจน์ถึง2ท่านด้วยกันนะครับมีอาจารย์โอแล้วก็มีน้องนิกน้องนิกนี่ก็เป็นหนึ่งในนักพจน์ของมูลนิธิเต๋าธรรมสยามเหมือนกันอันนี้ต้องใช้2พลังในการช่วยนะผมตั้งแต่ทำรายการมาไม่เคยเจอเคสไหนยากเหมือนเคสนี้เห็นด้วยสองดูวิญญาณสองดูจิตบอกปรมาจารย์เลยเอาไปอย่างภรรยาจะตัดขาดทั้งหมดถ้าปรมาจารย์ส่งไปแล้วก็ให้ออกความอันไงอันเอาละจุกมือมึงนี่เอาไว้ขอไว้แล้วก็ต้องไปโอเคมอดพอดีเนี่ยตอนนี้เรียบร้อยไหมฮะส่งเรียบร้อยนะครับกว่าจะยอมนะฮะเกือบชั่วโมงใช่เป็นชั่วโมงดีกว่าชั่วโมงกว่าส่งอะไรแล้วมาส่งปรมาจารย์ส่งเจ้านะครับเจ้าเดี๋ยวเสือเจ้าพ่อหลวงหญิงเดี๋ยวตัวที่ตรงเดี๋ยวที่ตัวที่เดี๋ยวเข้าเดี๋ยวที่ตัวที่เข้าไม่มาสุดเกินพอบนบนสุดท้ายเป็นแค่เหมือนส่งเป็นหัวหลอกถ้าเสร็จแล้วทุกอย่างเสร็จหมดแล้วปรมาจารย์ส่งหมดแล้วก็ชั้นปรมาจารย์กลับเอาละฮะเล่นเอาวันนี้หนักเหมือนกันนะคุณพ่อคุณแม่ลุ้นเหมือนกันนะคือจริงๆทีมงานทุกคนลุ้นนะเพราะว่าผมเชื่อว่ามีหลายๆสิ่งหลายอย่างที่ยังติดเจ้าเลยต้องให้ค่อยๆเคลียร์ไปทีละจุดทีละจุดทีละจุดรู้สึกไงบ้างหนูรู้สึกดีค่ะเอาจริงนะ
คือตอนนี้เหมือนน้องเหนื่อยเหมือนกันนะใช่เหมือนเหนื่อยนะแต่ความรู้สึกข้างในดีนะลูกเนาะโล่งไหมโล่งค่ะโอเคพี่เชื่อว่าถ้าวันนี้หนูมีพลังที่จะสู้กับเขาแล้วเนี่ยหนูมีพลังทั้งของเทพเจ้ามีพลังทั้งของตัวเองมีทั้งพลังครอบครัวสิ่งนี้จะไม่กลับมาแน่นอนและหนูเชื่ออย่างนั้นไหมเชื่อค่ะเชื่อนะถ้าหนูเชื่อพี่เชื่อว่ามันก็จะไม่มาผมขอตามเรื่องนี้ต่อแล้วกันเนาะว่าจะเป็นยังไงจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จผมยินดีรับคำนั้นนะลองคุยกันว่าเอ้ยยังมีอาการอยู่หรือยังเป็นอยู่ก็บอกกันได้ไม่ต้องเกรงใจนะครับฮะคุณพ่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณพ่อพลังงานต่างๆคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณพ่อในส่วนของผู้หญิงที่ขึ้นมาอัมก่อนละกัน อันนั้นน่ะมันเป็นเหมือนสัมภเวสีที่ติดตามเร่ร่อนนะคะแต่ติดตามกลับเข้ามาซึ่งส้มมองว่าดวงวิญญาณของสัมภเวสีนั้นเขาก็ไม่ได้เป็นสัมภเวสีกระจอกกระจอกนะคะเขาก็มีดีไม่ใช่ดีเขาก็มีฤทธิ์ของเขาประมาณหนึ่งเหมือนกันไม่ใช่ของง่ายๆเป็นการถูกสั่งมาไหมคล้ายแต่หนูว่ามันอาจจะลมเพลลมพัดก็ได้พี่เจมันไม่ชัดเท่ากับของผู้ชายที่พี่เจรู้สึกถึงเขาผู้ชายใช่ของผู้ชายเนี่ยหนูรู้สึกว่ามันชัดเจนเลยว่าถูกส่งมาถามเช็คแล้วยังไงก็คือของที่ถูกส่งมาแต่เรายังหาคำตอบกันอยู่ว่ามันเป็นฟิลพม่าหรือมอนหรืออะไรเพราะแต่งตัวแนวๆนั้นที่สำคัญเลยเนี่ยมันมีนัยยะคือรอคุณพ่อดวงตกรอคุณพ่อสินขาดรอคุณพ่อมีความกังวลนิดนึงมันก็เอามันก็ซ้ำอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นศีล5อย่างต่ำต้องบริบูรณ์มากๆเลยนะคะต้องสมบูรณ์มากๆแล้วก็ที่สำคัญคุณพ่ออย่าขาดการสวดมนต์ในส่วนตรงนี้พี่โอตอนที่ทำพิธีเคลียร์ต่างๆเนี่ยคือเคลียร์ดวงวิญญาณนี้ไปด้วยไหมก็เคลียร์หมดแล้วไปหมดนะทั้งบ้านนะเราก็พยายามเคลียร์ให้หมดเลยจริงๆเราทำบุญไปแล้วใช่อนาเขตเราตั้งไว้เรียบร้อยแล้วแต่เนี่ยตอนตั้งอาจจะไม่ได้เคลียร์ตัวที่อยู่กับตัวเราเนี่ยออกตอนนี้เราเคลียร์ที่อยู่กับตัวเราออกส่วนการป้องกันอ่ะเราทำไว้เรียบร้อยแล้วทำกันไว้ตั้งแต่พระมาอะไรมาอ่ะพี่โอมีอะไรจะฝากไหมเรื่องนี้วันนี้ฝากก็ขอให้เจ้าของบ้านเนาะเรื่องของการทำบุญอะไรเราก็ทำต่อไปสวดมนต์ต่อไปทำบุญไปฮะไม่ต้องไปกลัวเรื่องวิญญาณนู่นนี่เพราะยังไงพวกผีปีศาจอะไรพวกเนี้ยยังไงสู้ใจคนไม่ได้ใจคนน่ากลัวกว่าเราอย่ากลัวผีนะไม่ว่าจะเป็นบุญอะไรก็ตามทำไปครับสิ่งที่ดีๆนะส่วนพวกผีเนี่ยเขาก็ได้แค่มาขอส่วนบุญจากเราถ้าเรากลัวเขาก็ต่างคนต่างจะไม่ได้บุญกันเลยก็ฝากไว้สำหรับคนที่อาจจะรู้สึกว่าอุ๊ยมีอดีตชาติด้วยเกี่ยวกับอดีตชาติด้วยอะไรเงี้ยอยากให้ไม่ยึดอยู่กับอดีตไม่ว่าเราจะเป็นฝ่ายถูกกระทำหรือเป็นผู้กระทำหรือจะจำได้หรือจำไม่ได้ก็ดีแล้วก็อะไรก็ตามที่เป็นสัจจวาจาหรือความซื่อสัตย์สุจริตอยากให้ยึดเอาไว้ให้มากๆนะคะรักษาไว้ตั้งแต่ชาตินี้เพราะเราไม่รู้เลยว่าชาติหน้าเราจะต้องเจอกับอะไรครับผมค่ะอย่าลืมฮะทานศีลภาวนาใช่ค่ะมันทำไว้เรื่อยๆแล้วกันนะครับอย่าลืมนะครับเราไม่ได้ตามหาผีที่น่ากลัวที่สุดแต่เราตามหาจิตใจมนุษย์ที่น่ากลัวที่สุดวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ